นฤมลหาเสียงย่านกุฏิจีนชูท่องเที่ยวชุมชนย้ำใช้เทคโนโลยีเข้าถึงระบบสาธารณสุขนฤมลควงบุณดาลุยหาเสียงย่านกุฏิจีนช่วยส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนสู่การสร้างรายได้พร้อมใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นางนฤมล พินโยสินวัฒน์หัวหน้าทีมผู้ดูแลการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐพปชร.ลงพื้นที่เขตธนบุรีเพื่อช่วยนางสาวบุณดา สุปิยพันธ์ผู้สมัครสส.กทม.เขต 32 เบอร์ 6 เขตบางกอกน้อยเฉพาะแขวงสิริราชเขตบางกอกใหญ่เขตภาษีเจริญยกเว้นแขวงบางหว้าแขวงบางด้วนและแขวงคลองขวางเขตตลิ่งชันเฉพาะแขวงบางเชือกหนังเขตธนบุรีเฉพาะแขวงวัดกัลยาแขวงฮิรัญรูจีและแขวงบางยี่เรือเดินรณรงค์หาเสียงโดยได้พบปะพูดคุยกับประชาชนย่านกุฏิจีนนางนฤมลกล่าวว่าพื้นที่เขตนี้ถือว่ามีความกว้างขวางพอสมควรซึ่งเป็นการแบ่งเขตใหม่ของกกต.โดยผู้สมัครของเราได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆของประชาชนในส่วนของพรรคเราพร้อมผลักดันให้เกิดการพัฒนาสร้างอาชีพให้กับประชาชนเพราะถือว่าเป็นเขตที่สามารถพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้นอกจากนี้พรรคยังให้ความสำคัญไปยังการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยวันนี้การลงพื้นที่ของเราก็ตรงกับวันที่ทางชุมชนมีกิจกรรมตรวจสุขภาพของผู้กลุ่มอายุถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเน้นย้ำเรื่องนโยบายสาธารณสุขเพื่อให้ทั้งคนกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้วยการใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นนโยบายที่เราดำเนินการมาตั้งแต่ปี 62 โดยชื่อว่าหมอถึงบ้านพยาบาลถึงเรือนผ่านมา 4 ปีวันนี้เทคโนโลยีก็มีการพัฒนาขึ้นมากเราก็จะใช้เทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนนโยบายลุงป้อมพาหมอไปหาเอายาไปส่งมีเนื้อหาระบุว่าจะหาหมอทั้งทีต้องเดินทางต้องรอคิวเข้าถึงการรักษายากลำบากแต่วันนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะพรรคพลังประชารัฐจะนำระบบเทเลเมดหรือการแพทย์ทางไกลมาใช้โดยจะทำให้ไม่ว่าประชาชนอยู่ที่ไหนก็พบแพทย์ได้ด้านนนท์ส.บุณดากล่าวว่าพื้นที่เลือกตั้งนี้กินบริเวณ 5 เขต 11 แขวงซึ่งเป็นพื้นที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมความเชื่อและศาสนาเป็นชุมชนเก่าที่อยู่ร่วมกันมายาวนานถือว่าเป็นการรวมของวัฒนธรรมอย่างแท้จริงในการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เราก็ต้องการจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและแม่บ้านได้มีอาชีพโดยพรรคพลังประชารัฐจะผลักดันให้มีการฝึกอาชีพเช่นขนมฝรั่งซึ่งเราจะเข้ามาส่งเสริมด้านการขายเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการตลาดและระบบออนไลน์โดยให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเหลือก็จะสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาประชาชนก็เปิดใจและตอบรับกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐแต่ตอนนี้ประชาชนมีความกังวลในเรื่องของการแบ่งเขตใหม่และการเลือกตั้งโดยบัตร2ใบโดยผู้สูงอายุบางส่วนก็ยังสับสนในการลงคะแนนขอเรียกร้องให้กกต.เร่งทำความเข้าใจและชี้แจงกับประชาชนก่อนจะถึงวันลงคะแนน2 โมเมนต์พีท พัชระ ก้าว สุภัสราร่วมงานแต่งแพรพี่สาวจับตาเปิดตัวฉลอง2ตระกูลหมื่นล้านแฟนๆลุ้นกันตัวโก่งแล้ว2 โมเมนต์พีท พัชระ ก้าว สุภัสราร่วมงานแต่งแพรพี่สาว จับตาเปิดตัวความรักหรือเปล่าฉลองทองแผ่นเดียวกันสองตระกูลใหญ่เจ้าสาวทายาทห้างเซ็นทรัลตระกูลจิราธิวัฒน์แพรพิมพิสาพี่สาวของพระเอกดังพีท พัชระจัดพิธีฉลองมงคลสมรสสุดอลังการกับทายาทตระกูลพรประภาคือประภูพรประภาณเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์โดยมีทั้งครอบครัวเพื่อนสนิทคนดังและคนในวงการบันเทิงธุรกิจมาร่วมยินดีในงานจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นป๊อก ภัสสร กรควงคู่นางเอกมากกี้ ราศีภรรยาและลูกแฝดมีก้ามีย่าและคนดังจำนวนมากขณะที่มีโมเมนต์หนุ่มพีทน้องชายเจ้าสาวร่วมในงานท่ามกลางคนดังคนบันเทิงมากมายรวมทั้งนางเอกสาวก้าว สุภัสราด้วยทำให้แอบส่องไม่ได้ภาพทั้งคู่ร่วมเฟรมบ่าวสาวทำเอาถูกจับโยงความสัมพันธ์ของทั้งคู่อีกครั้งถึงเรื่องสถานะเปิดตัวกันหรือเปล่าโดยพีท พัชระและก้าว สุภัสราเคยร่วมงานกันในซีรีส์ดังฮอร์โมนวัยวะวุ่นก่อนจะโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งในลกระดังรากแก้วก่อนจะมีโมเมนต์หยอดกันไปมาในโซเชียลอยู่ตลอดจนถูกแซวถูกจิ้นทั้งในจอนอกจอด้วยต่างก็โสดทั้งคู่แฟนๆยิ่งเชียร์จิ้นกันหนักล่าสุดช่วงต้นปี 2566 ทั้งคู่เคยออกมาตอบคำถามเรื่องสถานะเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วจะเสี่ยงทำไมก่อนจะมีโมเมนต์งานแต่งพี่สาวของฝ่ายชายทำให้ทั้งคู่ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ว่าเปิดตัวหรือไม่ต้องรอเจ้าตัวมาชี้แจงอีกครั้งชาวเน็ตจับตาอ้ำพัชราภาอันฟอลโล่IGจินสามีหนิงปณิตาเพื่อนรักแล้วแม้เป็นเพื่อนและสนิทกันมานานชาวเน็ตจับตาอ้ำพัชราภาอันฟอลโล่IGจินจรินสามีหนิงปณิตาเพื่อนรักแล้วจากกรณีปัญหารักร้าวจากบุคคลที่3ทำอดีตนางร้ายคนดังผู้จัดละครมากฝีมือหนิงปณิตาตัดสินใจเตรียมจบสถานะสามีภรรยากับจินจรินสามีประกาศพร้อมที่จะหย่าเพียงแต่ยังติดปัญหาข้อตกลงในการรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรที่สามียังไม่มาเซ็นให้เรียบร้อยทำให้การหย่ายังค้างคาอยู่กระทั่งหนิงเองก็วอนขออยากให้จบเรื่องนี้ขอให้สามีมาทำเพื่อลูกสภาวะตอนนี้ของหนิงโคตรทรมานนั้นขณะที่ในโลกโซเชียลเพื่อนๆคนบันเทิงต่างให้กำลังใจหนิงอย่างล้นหลามโดยเพื่อนสนิทหลายคนออกมาโพสต์ให้กำลังใจและคอมเมนต์ในIGหนิงรวมทั้งหนิงเองก็ได้อันฟอลโล่IGจินสามีแล้วด้วยนั้นล่าสุดชาวเน็ตจับตาไปยังนางเอกสาวซุปตาอ้ำพัชราภาอีกหนึ่งเพื่อนรักของหนิงแม้ไม่ได้โพสต์เคลื่อนไหวอะไรตรงๆแต่พบว่าอ้ำได้อันฟอลโล่IGของจินจรินสามีของหนิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่จินยังฟอลโล่IGอ้ำอยู่ทั้งนี้จินกับอ้ำรู้จักกันมาก่อนหนิงและสนิทเป็นเพื่อนกันมา 30 ปีทำเอาชาวเน็ตโยงเป็นการบอกเป็นนัยว่าอ้ำอยู่เคียงข้างหนิงแม้จะไม่ได้เคลื่อนไหวออกสื่อตรงๆเท่านั้นเอง